แล้วก็วันนี้ครับเช่นเดียวกันนะฮะรู้สึกว่าจะเกี่ยวข้องกับเทศกาลกินเจด้วยนะไปตามร้านรวงตลาดต่างๆเดี๋ยวนี้เริ่มมีการปักธงเจร้านอาหารทั้งหลายที่เคยขายเนื้อสัตว์ก็เปลี่ยนมาขายอาหารเจเป็นที่เรียบร้อยแต่จริงๆวันนี้เป็นวันเขาเรียกว่าล้างท้องใช่ไหมพรุ่งนี้ถึงจะกินเป็นวันล้างท้องนะครับเดี๋ยวจะพาไปดูประเพณีกินเจหลายๆจังหวัดหน่อยนะฮะท่านผู้ชมครับไปที่ตรังก่อนนะฮะศาลเจ้าพ่อหมื่นรามเขตเทศบาลนครตรังครับถือว่าเป็นศาลเจ้าเก่าแก่อายุกว่า100ปีเหมือนกันก็ได้มีการประกอบพิธียกเสาเต็งโกเสาเต็งโกก็คือเสาเทวดาครับยกทำไมครับยกเพื่อเป็นสัญลักษณ์การเริ่มต้นเทศกาลถือศีลกินเจนะฮะซึ่งปีนี้เขาจัดขึ้นระหว่างวันที่3ถึง11ตุลาคมนะแล้วก็วันนี้เป็นวันล้างท้องที่บอกแล้วนะครับแล้วก็จะถือศีลกินเจในวันพรุ่งนี้เป็นต้นไปนะบรรยากาศก็มีร่างทรงต่างๆทั้งหญิงทั้งชายมากว่า50ร่างทรงนะคุณรัชนีนะครับประเพณียกเสาเต็งโกเนี่ยนะครับความสูงก็ไม่น้อยกว่า36ข้อปล้องของไม้ไผ่เลยนะความหมายก็คือว่าหมายถึง36ชั้นฟ้าก็มีความเชื่อว่าเสาเต็งโกจะเป็นทางเชื่อมระหว่างโลกมนุษย์กับสวรรค์ซึ่งธงที่อยู่ปลายยอดก็จะเป็นธงสีเหลืองผืนเล็กเพื่อประกาศให้ผีเปรตอสุรกายได้มารับส่วนบุญแล้วก็ประกาศแด่เทพเทวดาทั้งหลายให้ลงมาช่วยปกปักรักษาคุ้มครองประชาชนที่มาร่วมถือศีลกินเจส่วนธงที่พื้นเป็นธงขององค์กิวอ๋องไตเต้นะครับก็เนี่ยนะฮะท่านผู้ชมครับก็เช่นเดียวกับศาลเจ้ากิงอ๋องเอี้ยนะครับซึ่งเป็นศาลเจ้าเก่าแก่อีกแห่งหนึ่งในจังหวัดตรังก็ประกอบพิธียกเสาเต็งโกนะแล้วก็จะมีการอัญเชิญองค์เง็กเซียนฮ่องเต้นะครับนี่เข้าสู่โรงพิธีด้วยนะฮะแล้วก็จะมีการเชิญตะเกียงน้ำมันขึ้นสู่เสาเต็งโกเพื่อความเป็นสิริมงคลแล้วก็ถือเป็นการเริ่มงานเทศกาลถือศีลกินเจที่สมบูรณ์นะครับส่วนที่จังหวัดภูเก็ตนะฮะศาลเจ้าจุ้ยตุยเต้าโบ้เก่งนะครับซึ่งเป็นหนึ่งในศาลเจ้าขนาดใหญ่แล้วก็เก่าแก่ที่เมืองภูเก็ตนะครับก็มีชาวภูเก็ตเชื้อสายจีนนักท่องเที่ยวชาวไทยเชื้อสายจีนมาปิดทองเสาโกเต็งนะครับแล้วก็มีการยกเสานะฮะนี่รู้สึกว่ายกเย็นนี้เลยนะครับนะแล้วก็ภายในศาลเจ้าก็โอ้โหเต็มไปด้วยผู้คนนะครับไปร่วมงานบุญเรียกว่าเป็นงานบุญได้เลยนะครับท่านผู้ชมครับนี่แหละฮะมีการคาดการณ์นะครับว่าเทศกาลกินเจปีนี้จะมีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยชาวต่างชาติเดินทางมาที่นี่นะครับ9วันเนี่ยประมาณ 450,000 แล้วจะมีเงินสะพัดประมาณ 15,000 ล้านบาทคาดการณ์อย่างนั้นเลยนะฮะกินเจจังหวัดตรังค่ะครับผมยิ่งใหญ่นะคะหลายๆจังหวัดก็จัดแบบนี้ค่ะครับก็ลองพิจารณาดูว่าจะไปไหนดีจะไปหลายๆที่ก็ได้นะครับตระเวนกินเจกันหลายๆจังหวัดเลยนะคะ